ดีทุกท่านนะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับการสอนทำทูตเรียลเกมเฟรนฟิตดีนะก็ช่วงนี้ผมทำคลิปแบบค่อนข้างจะน้อยมากนะก็ยังเหตุผลเดิมอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเอาเคาน์เตอร์มา3ตัวนะฮะตอนแรกก็ตั้งชื่อว่าปลาน้อยอาร์โพสอะไรเงี้ยฮะก็คือโพสโพสิชันนะจากนั้นคูณออกมาผมจะสร้างมา3ตัวเป็นของตัวละครแต่ละตัวนะฮะตัวเลขนี้จะบอกว่าตัวละครเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะฮะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเลข1ก็แสดงว่าอยู่ที่กล้อง1อะไรงี้ผมไม่รู้ผมจะเลื่อนให้มันเป็น0อะไรอย่างงี้ก่อนนะแต่ผมขอไม่เลื่อนดีกว่าเพื่อความเข้าใจที่ง่ายนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่0ไม่ได้นะผมขอเซตแม็กซ์มินิมัมไว้รูปเป็น1ก่อนแล้วกันอัน1 1ครับ1โอเคนั้นค่าจะเริ่มมาที่1นะฮะก็คืออยู่ที่กล้องตัว1นะขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะกำหนดอัลฟาเบตไว้รูปตามนี้นะฮะโอเคฮะคือผมดูแผนที่มาแล้วนะฮะก็คือแผนที่เนี่ยเราจะให้อันดับความสัมพันธ์ตามนี้นะฮะปลาน้อยสำคัญที่สุดรองมาคือปลานี่ตัวต่อมาคือกุ๊กไก่เราจะเรียงตามนี้ใช่ไหมฮะเราจะใช้อย่างนั้นเช่นเดียวกับ unfair value นะฮะในแต่ละกล้องเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า unfair value อยู่เป็นค่านะซึ่งผมจะเว้นโล่งไว้นะงั้นให้ทุกคนจำไว้นะว่า unfair value A หมายถึงปลาน้อย B หมายถึงปลานี่ C หมายถึงกุ๊กไก่สำหรับกล้องทุกตัวนะฮะที่เป็นภาพกล้องแคมสเตทนั่นนะฮะโอเคจะเข้าใจกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าคืออย่างแรกนะโชว์สเตทเนี่ยมันจะมีการเรียงกันตามนี้ฮะตอนแรกก็อยู่3ตัวก็คือทุกค่าจะมี1หมดอันที่2คือทุกค่าเป็น1หมดทุกที่เหลือแล้วก็กุ๊กไก่เป็น0นะฮะอันนี้คือนั่นแหละถ้าเกิดเป็น1แสดงว่าตัวละครนั้นอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดเป็น0ตัวละครนั้นไม่อยู่ตรงนั้นนะสำหรับ unfair value ที่ผมกำหนดให้ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวลองดูไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเพิ่มกลุ่มเพราะกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นโค้ดที่เยอะมากนะโอเคเดี๋ยวจะใส่คอมเมนต์ด้วยแคมป์1แคมป์1จะยาวกว่าชาวบ้านเขานะเพราะว่ามีตัวละครอยู่ได้ถึง3ตัวเลยทีเดียวนะฮะต่ออันแรกก็คือถ้าเกิดว่า unfair value A เท่ากับ1 B เท่ากับ1แล้วก็ C เท่ากับ1นะฮะจะทำให้animation change animation frame เป็น animation frame 0นะก็คือมีตัวอีกตัว frame 0คือเอาง่ายๆนะมันจะเริ่มเฟรมที่0นะเนี่ยมันจะบอกว่า first frame number 0ก็คือเฟรมแรกคือเฟรมที่0ต่อไปก็คืออันที่2คือปานี่บอกปาน้อยคือไม่มีไก่แสดงว่า4เป็น0นะก็ปรับเป็นเฟรม1ต่อไปก็คือไก่มาน้อยนะฮะก็แสดงว่าปานี่ไม่อยู่ก็แสดงว่าค่า B เป็น0ค่า C เป็น1เหมือนเดิมโอเคเป็นเฟรม2ฮะต่อไปก็คือปานี่กุ๊กไก่แสดงว่าค่า A เป็น0 B กับ C เป็น1แล้วก็เฟรม3อุ้ยหายแป๊บนึงเฟรม3โอเคต่อไปคือปาน้อยตัวเดียวแสดงว่า A เป็น1ที่เหลือ0หมดเฟรม4ฮะต่อไปก็คืออาจะเป็นปานี่ปะปานี่ก็คือ B เป็น1ที่เหลือ0หมดโอเคเฟรม5ไฟเฟรมสุดท้ายเฟรม6เอ้ยไม่ใช่เฟรมสุดท้ายดิจะมีเฟรมนึงก็จะเป็นกุ๊กไก่ตัวเดียวนะฮะก็เป็นเฟรม6เฟรม7คือไม่มีใครเลยคือตัวเป็น0หมดนะฮะเฟรม7โอเคเสร็จแล้วนะสำหรับกล้องตัวแรกนะฮะอันนี้คือน่าจะไม่งงนะเขาจริงๆอ่ะดูโค้ดแล้วมันก็งงเหมือนกันว่าทำไมทำรัวขนาดนี้นะแต่เข้าใจนิดนึงว่าโค้ดมันเยอะฮะถ้าผมมัวมานั่งอธิบายทีละบรรทัดเนี่ยผมว่าตายกันไปข้างนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแคมตัวที่2เลยดีกว่านะเมื่อกี้ไม่ต้องก๊อปตามนะโหก๊อปมั่วแคมตัวที่2เนี่ยเดี๋ยวขอกดไปดูแคมตัวที่2ให้ดูก่อนละกันนะแคม2มีใครบ้างมีปลาน้อยกุ๊กไก่อ่ะเฟรมแรกปลาน้อยกุ๊กไก่เฟรมที่2ปลาน้อยเฟรมที่3กุ๊กไก่เฟรมที่4ไม่มีโอเคแคม2อันเฟรมเวลู A ทีนี้มันก็จะมีแค่ A กับ C ฮะก็คือมีแค่ A กับ C นะเพราะว่ามีแค่กุ๊กไก่กับปลาน้อยดังนั้นเราจะไม่นับ B โอเค A เท่ากับ1แล้วก็ C เท่ากับ1จะทำให้เป็นเฟรม0นะก็ก๊อปลงมาเลยนะแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนให้มันเป็นอันของแคม2นะอย่าไปเปลี่ยนแคม1นะต่อไปก็คือปลาน้อยตัวเดียว C เป็น0นะเป็นเฟรม1ต่อไปก็คือกุ๊กไก่เป็น1ปลาน้อยเป็น0เฟรม2อันจริงๆ
ช่วยเป็นรูปตัวนี้ให้มันเป็นชื่อที่จำง่ายขึ้นก็ได้นะแต่ผมไม่เปลี่ยนเพราะผมขี้เกียจนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาอ่านซ้ำผมก็งงนะต่อไปคือเฟรมแคม2อ่ะแคม2นี่แป๊บนึงนะเอ้ยแคมเอ้ยผมลืมเปลี่ยนชื่อแป๊บนึงโทษทีอ่ะโอเคนี่คือแคม2นะไม่เอาบรรทัดที่2สิโอเคต่อไปแคม3แคม3เป็นของอีกฝั่งนึงฮะก็คือจะมีบันนี่บันน้อยบันน้อยบันนี่แล้วก็ไม่มีใครนะก็คือจะไม่มีเฟรมเวลู4เพราะไม่มีกุ๊กไก่เข้ามาเกี่ยวข้องนะก็มาเลยจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นส่วนแคม2ทั้งคู่นะไอ้แคม3สิเราก็เนี่ยเราสามารถล่างนี้มาใส่ได้นะมันจะเปลี่ยนได้แบบอัตโนมัติโอเคทั้ง2ค่าเป็น1แล้วก็เปลี่ยนนี้เป็นฟิลลูบีโอเคจะไปค่อนข้างเร็วนะไม่ค่อนข้างเร็วมากเลยนะฮะอุ้ยกดผิดเฟรม1สลับกันเฟรม2ส่วนทั้งคู่เฟรม3โอเคแล้วก็รู้สึกว่าที่เหลือจะเป็นเช่นเดียวกันนะสำหรับเฟรม4เนี่ยก็จะเหมือนของแคม2นะแค่ลืมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปอันต่อไปนะต่อไปคือแคม4เนี่ยรู้สึกว่าใช่ฮะจะมีการควบคุมเหมือนกับแคม2นะจากนั้นก็ก๊อปเลยฮะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก๊อปมานะฮะก๊อปแคม2ฮะคอนโทรล C มาฮะจากนั้นมาตรงนี้เปลี่ยนแคม4ฮะจากนั้นก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นของแคม4แทนนะฮะลากปั๊บ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 โอเคจากนั้นก็ลากตรงนี้ไว้แคม4นะฮะต่อไปแคม5ก็เช่นเดียวกันนะแคม5ก็จะเหมือนแคม3นะฮะก็ก๊อปเลยเปลี่ยนนี้เป็นแคม5ตัวที่5นะลากมาปั๊บปั๊บปั๊บก็งานนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครมีกล้องเยอะก็จะต้องทำเยอะหน่อยนะแต่ของผมมีกล้องแค่5ตัวก็ทำแค่นี้นะโอ้ยเลยนะฮะโอเคนะเท่านี้ระบบควบคุมกล้องพื้นฐานก็เสร็จแล้วนะต่อไปก็คือระบบควบคุมกล้องโดยการเดินตัวละครแล้วกันนะฮะโอเคมาลองดูกันแล้วกันนะสมมติว่าตัวละครทุกตัวอยู่ที่1ได้แต่ว่าเราจะรู้
านี่อยู่ที่กล้องสองนะเราจะไม่ใช้กล้องสองเป็นหนึ่งอาจจะเซตเป็นศูนย์เหมือนเดิมเช่นเดียวกับกล้องสี่ครับเซตเป็นศูนย์ให้หมดนะถ้าเป็นกล้องสองกับสี่ต่อไปก็คือกุ๊กไก่ฮะเอาตายหาแล้วคุยไหมนะทำอะไรลงไปเกมกดผิดนิดนึงนะโอเคไปต่อถ้าเกิดว่าการเดินกุ๊กไก่เป็น1แล้วก็ก๊อปปา2 3 4แล้วก็5ให้เซตกล้องค่าอันเป็นเวลู4เป็น1นะฮะทำเช่นเดียวกันแต่กุ๊กไก่อยู่ที่กล้อง3กับ5ไม่ได้ฮะดังนั้นก็จะเป็น0แทนนะฮะที่อยู่ที่กล้อง3กับ5จะเป็น0นะต่อไปก็คือที่เหลือเป็น0ทั้งหมดต่อไปฮะตอนนี้คือระบบควบคุมกล้องตัวหลักเราคือเสร็จแล้วนะฮะที่เหลือก็คือเราไม่สามารถควบคุมตัวละครให้เดินได้นะว่าตัวละครยังไม่มี AI ในการเดินนั่นเองผมขอเพิ่มดีบักคอมมานด์นะก็คือถ้าเกิดว่าเรากดนัมแพด1เราจะเพิ่มไปยังการเดินของปลาน้อย1มาผมว่าไม่เพิ่มดีกว่าผมว่าเซตแบบแรนดอมดีกว่าแรนดอม0ถึงไม่0ดิ1ถึง5โอเค2 3ฮะอันนี้ก็ผมไปสร้างเป็นดีบักไว้นะเพราะว่าผมไม่อยากจะขี้เกียจทำอันนี้โอเคเนี่ยฮะสังเกตว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ที่โครสเปซผมกด1ฮะปลาน้อยหายไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนนะฮะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเคลองกุ๊กไก่ดิผมกดผิดผมกดของปานี่ไปนี่วะปานี่อยู่ไหนเอ่ยปานี่อยู่ไหนปานี่อยู่กับปาน้อยฮะนี่ฮะได้นะฮะกดปานี่อีกรอบนึงฮะปาน้อยย้ายมาตรงนี้ผมว่าปานี่อยู่แคมป์3กับ4เอ้ย2กับ4นะผมถึงไม่เห็นกดปานี่อีกรอบนึงปานี่อยู่ไหนอยู่ที่โชว์สเปซมั้ยน่าอยู่แคมป์4ไหนปานี่อยู่ไหนกลับที่โชว์สเปซฮะโอเคปานี่อยู่กับแคมป์5ฮะระบบเราก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับระบบควบคุมกล้องฮะต่อไปก็คือระบบ AI ฮะ AI คือเฮ้ยจะสอนทำในคลิปนี้ดีไหมคลิปนี้เท่าไหร่เนี่ยเพื่อก็คลิปนี้ก็10กว่านาทีแล้วอะฮะก็คลิปนี้ก็10กว่านาทีแล้วนะคือผมไม่อยากกินเวลาคนอื่นมากนะแล้วก็ผมไม่อยากกินเวลาตัวเองมากเหมือนกันนะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาสอนทำ AI การเดินตัวละครกันนะฮะคลิปนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เล่มเยอะอะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้า AI ได้ทำแน่นอนนะแต่จะมาเมื่อไหร่ก็คงที่อาทิตย์กว่านะฮะกว่าจะมาอีกรอบนึงก็ถ้าเกิดระหว่างนี้ก็จะเป็นเกมเอามาลงมากกว่านะไม่น่าจะเป็นคลิปสอนนี้เท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้ฮะก็ซีรีส์นี้จะเสร็จเมื่อไหร่คิดว่าอีก 2-3 ตอนก็เสร็จแล้วล่ะฮะ